าละตอนนี้มาอีกหนึ่งสายของพี่ชายผมนะฮะอายุค่อนข้างจะห่างกับผมเยอะมาก20กว่าปีเลยทีเดียวพี่ต้องพลพลครับตอนนี้พี่ต้องอยู่ในสายไปที่เรียบร้อยสวัสดีครับพี่ต้องครับสวัสดีครับน้องตามมาพูดถึงเรื่องราวในค่ำคืนนี้กันหน่อยครับพี่ต้องครับเรื่องราวของน้องนะครับเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นที่บ้านในกรุงเทพนี่เองผ่านมาประมาณสัก 2-3 ปีชื่อเรื่องเนี่ยให้ชื่อแบบง่ายๆเลยเข้ามาอย่างนี้เลยนะฮะใช่เรื่องราวเป็นยังไงพี่ต้องเล่าให้น้องตั้มฟังหน่อยครับพี่ครับคืออย่างนี้ครับตั้มคือพี่อ่ะมีอยู่ช่วงนึงที่พี่ใจหายไปบางทีก็ไม่ค่อยจะเข้ามาฟังเท่าไหร่อะไรเงี้ยช่วงนั้นพี่ไปติดอยู่กับไอแอปพลิเคชันขับเฮ้าทีนี้แล้วพี่ก็ได้ไปเจอน้องคนนึงเนี่ยน้องคนนึงเป็นน้องเอางี้ดีกว่าเป็นน้องผู้หญิงครับหน้าตาดีบุคลิกดีแบบดูสดใสเขาชื่อน้องนับนี่ไงน้องนับเนี่ยจริงๆเขาชื่อน้องนับหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยเราได้นั่งคุยกันในคลับเฮ้าส์เนี่ยก็วันนั้นก็อยู่กันไม่กี่คนเราคุยกันเรื่องอะไรไม่รู้อยู่ดีๆก็มาคุยกันเรื่องผีกันแล้วน้องมาเล่าให้พี่ฟังพี่ก็บอกเฮ้ยน้องบุคลิกอย่างเนี้ยจริงๆไม่เป็นคนไม่น่าที่จะแบบว่าเห็นนะแล้วพอเสร็จปุ๊บมาแล้วก็วันนั้นเนี่ยคือต้องบอกนี้ก่อนว่าตัวน้องนะที่น้องเล่าพี่ฟังนะคือมันเริ่มจากว่าตัวน้องเองเนี่ยเหมือนกับเจ้ากวางปะเจ้ากวางกวางตักเลือดกวางกระนองอ่ะที่เขาจะมีแฝดแล้วแฝดเสียน้องเล่าพี่ฟังบอกว่าจริงๆเนี่ยตอนคุณแม่เขาเนี่ยตอนสมัยตอนที่เขาท้องอยู่อ่ะคุณแม่เขาจะเป็นลักษณะว่าเหมือนกับว่าจะฝันเห็นคนแก่มาเข้าฝันตลอดเวลาช่วงท้องตลอดเวลาครับพอน้องคลอดได้สักประมาณ5วัน7วันอะไรประมาณเนี้ยน้องนับ1เนี่ยรอดแต่น้อง2เนี่ยเสียแล้วก็คนแก่ท่านนั้นก็มาเข้าฝันคุณแม่คือตอนช่วงนั้นบอกว่าขอเอาคนเนี้ยเอา2เนี่ยไปก่อนนะแต่ส่วน1เนี่ยยังไม่ถึงเวลาฝากไว้ก่อนอันนี้ก็เป็นเริ่มต้นมาที่ว่าทำให้น้องเนี่ยตัวน้องเองน้องเขาจะมีหลายๆเรื่องที่ว่าเล่าให้ฟังว่าน้องเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเห็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของพวกนี้ เดี๋ยวเริ่มเรื่องก่อนเดี๋ยวพี่จะมีเรื่องสั้นๆของน้องสองเรื่องเล่าให้ฟังนะครับจัดเลยครับพี่คือน้องเขาบอกว่ามันมีอยู่ปีนึงปีนั้นน่ะอันนี้คือเรื่องแรกคือว่ามันมีอยู่ปีนึงน้องเนี่ยเขาเรียนอยู่รามคำแหงเจ้านับเรียนอยู่รามคำแหงแล้วเขาเนี่ยสมัยนั้นน่ะเขาจะมีการแข่งขันแบบโต๊ะวาทีน้องเขาเนี่ยต้องไปแข่งขันที่มอกรุงเทพเขาก็เลยประมาณว่าวันนั้นน่ะเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยก็ไปกับเพื่อนกันอยู่5คนก็คือว่าอยากจะไปหาที่พักที่มันใกล้กับมอกรุงเทพที่สุดเดี๋ยวมันดีเลย์เยอะมากเลยมันฟังแป๊บนึงนะพี่ต้องปิดแอปพลิเคชันพวก YouTube ก่อนพี่แล้วก็ถือแต่มือถือปิดหมดแล้วใช่มั้ยปิดหมดแล้วต้องเช็คสัญญาณตรงจุดที่พี่อยู่ด้วยครับบางทีมันอับสัญญาณแต่พอฟังรู้เรื่องใช่ไหมพี่ฟังรู้เรื่องอยู่ใช่แต่ได้ยินเสียงตัวเองสะท้อนใช่ไหมเดี๋ยวพี่เช็คอีกทีดีกว่าลดวอลลุ่มลงมานิดนึงครับพี่ปิดหมดแล้วนะโอเคลองต่อก็พอเสร็จปุ๊บมาแล้วก็ตัวน้องเองเนี่ยน้องก็ไปหาที่พักที่อยู่แถวใกล้ๆมอกรุงเทพนั่นแหละครับแล้วพอไปน้องไปตรงที่พักเสร็จแล้วเนี่ยพอไปเจอก็โรงแรมก็หาไม่ได้หาไม่ได้ก็เลยว่าพอดีจังหวะว่าไปเจอเขาเรียกว่าเป็นอพาร์ตเมนต์กึ่งโรงแรมที่เขาเป็นอพาร์ตเมนต์ที่เปิดว่าให้เช่ามีให้เช่าไปรายวันด้วยครับน้องบอกยังจำชื่ เลขห้องเลยห้อง4218ใช่น้องก็บอกว่าวันนั้นน้องเขาไปพักด้วยความที่เราไปกัน5คนแต่ทางอพาร์ตเมนต์เนี่ยเขาให้พักได้แค่3ใช่ไหมครับเขาก็เลยใช้วิธีแบบเฮ้ยกูเปิดห้องเดียวกันแล้วกันแล้วก็นอนอัดกัน5คนก็มีวิธีแบบให้เพื่อนขึ้นไปก่อนแล้วก็ลงมาเปิดประตูอะไรเงี้ยค่อยแอบขึ้นไปทีหลังแอบขึ้นไปก็ไปนอนกัน5คนน้องเล่าให้ฟังว่าคืนนั้นเนี่ยที่ว่าน้องอยู่ในนั้นอ่ะก็คือด้วยความที่เหนื่อยกลับมาเนาะก็คือว่าตัวน้องเองเนี่ยเขาจะเป็นคนที่สวดมนต์อะไรอยู่แล้วประมาณเนี้ยวันนั้นอ่ะพอเพื่อนเขาอ่ะก็คือไปถึงที่ห้องก็นอนกัน5คนใช่ไหมเพื่อนเนี่ยอีก4คนเนี่ย
คือไปถึงก็ไม่สวดมนต์ไม่อะไรเลยนอนกันหมดเลยส่วนตัวน้องนี่ก็เอาประมาณว่าเหมือนก็ไม่ค่อยสบายใจอะไรเงี้ยครับแต่ก่อนที่เจ้าน้องจะนอนอ่ะตั้มน้องอ่ะเขาจะเดินเช็คของในโรงแรมเอ้ยในอพาร์ตเมนต์ก่อนนะทั้งเปิดประตูตู้เช็คของเช็คระบงระเบียงเพื่อกันของเสียหายอะไรก่อนเนี้ยเวลาเราเข้าโรงแรมใช่ไหมตัวน้องเล่าให้ฟังว่าคืนนั้นพอเพื่อนนอนตัวน้องเองเนี่ยน้องก็นั่งสวดมนต์ชวดสวดแบบอะไรพาหุงชินะบัญชรสวดนู่นสวดนี่ประมาณว่าเอาที่กูรู้ทั้งหมดอ่ะกูสวดหมดเลยเออแล้วก็ถอดตะกรุดวางบนหัวนอนพร้อมกับซื้อที่นอนเอาเหรียญบาทวางใช่คืนนั้นน้องเองแล้วน้องนอนอยู่แล้วอยู่ประมาณว่าน้องก็มีรู้สึกตัวประมาณตอนประมาณตีสามน้องเห็นบอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งชุดออกสีเทาๆทั้งชุดผมยาวเดินจากประตูระเบียงอะตั้มเดินเข้าเดินออกเดินเข้าเดินออกจากตรงระเบียงอะเดินเข้ามาที่ตู้ตู้เสื้อผ้าที่อยู่ปลายเท้าน้องอ่ะอุ้ยครับเดินเข้าเดินออกนี่หรอใช่ประมาณ 7-8 รอบตัวน้องก็มีความรู้สึกเขาก็เห็นนะเห็นเดินน้องคือน้องประมาณบอกประมาณตีสามก็นั่งมองอยู่นั่นแหละนอนมองอยู่นั่นแหละเดินเข้าเดินออกเดินเข้าเดินออกจนน้องหลับไปครับเช้าน้องตื่นขึ้นมาก็ถามบอกว่าพวกเพื่อนๆได้ยินเสียงอะไรไหมเพื่อนๆก็บอกว่าไม่ได้ยินอะไรแล้วตัวน้องเองอ่ะก็คือว่าเดินไปเปิดตู้เสื้อผ้าที่ว่าจะเอาเสื้อผ้าเนี่ยออกมาจัดการเพื่อจะเตรียมตัวไปที่งานตัววาทีน้องบอกจังหวะเปิดประตูตู้เสื้อผ้าไปเท่านั้นนะตั้มนึกถึงว่าตอนที่เขามาที่ห้องพักอ่ะครั้งแรกเขาเดินเช็คของหมดแล้วทั้งหมดถูกปะถูกแต่พอเช้านั้นน้องเปิดมาในตู้ตรงตู้เสื้อผ้าน้องบอกเห็นเป็นรอยเท้าคนอยู่ในตู้เสื้อผ้าเห็นเป็นรอยเท้าคนนั่นแสดงว่าในตู้เสื้อผ้าเนี่ยก็พอจะมีฝุ่นบางๆอยู่นิดนึงพอให้สังเกตว่าถ้าใครเข้าไปจะเห็นรอยเท้าอันนี้เหมือนกันมีรอยเท้าในตู้เสื้อผ้าก็คือคืนนั้นน้องเห็นบอกว่าเห็นผู้หญิงเดินจากระเบียงมาที่ตู้เสื้อผ้าตรงกันใช่น้องก็ไม่คิดอะไรก็คือว่าก็โอเคด้วยจากว่าน้องเป็นคนที่มีเซนส์เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้อยู่แล้ววันนั้นน้องเสร็จน้องก็ทำอะไรเสร็จปุ๊บมาอ่ะกลับมาที่บ้านกลับมาที่บ้านอยู่ดีๆอ่ะคืนนั้นน่ะน้องเขาฝันน้องเขาฝันว่ามีผู้หญิงอ่ะแบบเห็นผู้หญิงคนเนี้ยน้องก็ด้วยความแบบว่าเอ้ยประมาณเหมือนว่าไม่ค่อยสบายใจก็เลยไปทำบุญให้กับผู้หญิงคนเนี้ยพอเขาตกดึกคืนนั้นมาน้องบอกว่าน้องฝันเห็นผู้หญิงคนนี้มานั่งอยู่ตรงหมู่หน้าทางเข้าหมู่บ้านนะครับนั่งตรงไหนมานั่งตรงปากทางหมู่บ้านเหมือนกับเข้ามาไม่ได้มาร้องห่มร้องไห้แล้วก็เหมือนกับว่า โทษครับมาร้องห่มร้องไห้เนี่ยแล้วก็เหมือนกับว่ามาขอบอกว่าขอให้เขามาอยู่ด้วยได้ไหมเขาตายมานานแล้วไม่เคยมีใครทำบุญให้เขาเลยเขาขอมาอยู่ด้วยได้ไหมน้องนับบอกว่าเขาเนี่ยเจอผู้หญิงคนนี้มาร้องไห้อยู่สองในฝันนะสองวันติดเลยด้วยความที่น้องก็เลยบอกว่าประมาณว่าเหมือนก็ไม่สบายใจก็เลยว่าจังหวะว่าวันนั้นน้องก็เลยว่าเช้ามาน้องก็รีบมาทำบุญมาใส่บาตรเสร็จปุ๊บมาก็มาเจอกับหลวงพ่อองค์หนึ่งที่เดินมีจะบาตรมาน้องก็ไปไหว้แล้วก็ใส่บาตรใช่ไหมอยู่ดีๆพอใส่บาตรเสร็จหลวงพ่อบอกว่าโยมแล้วหลวงพ่อก็ควักพระขึ้นมาองค์หนึ่งบอกโยมเอาห้อยติดตัวไปนะเขาก็ตามโยมมาเพราะโยมอ่ะไปทำบุญให้เขาเขาเลยตามโยมมาเพื่อขอมาอยู่ด้วยหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาน้องก็เอาพระองค์เนี้ยขึ้นห้อยคอไว้อันนี้คือเรื่องแรกของน้องเขานะแล้วเรื่องที่สองที่น้องเขาเล่าให้ฟังต่อมาก็คือว่ามันหลังจากเหตุการณ์นี้ผ่านไปแล้วเนี่ยได้สักพักหนึ่ง
มันมีอยู่ปีหนึ่งที่น้องต้องไปเขาเรียกว่าเป็นการเข้าค่ายของที่รามคำแหงเนี่ยน้องนับเนี่ยเขาบอกว่าเขาไปเข้าค่ายก็จะพาเหมือนกับว่าพาน้องเนี่ยไปปลูกป่าเป็นพวกเด็กรุ่นน้องของเขาเนี่ยพาไปปลูกป่าที่จังหวัดเพชรบุรีสถานที่แห่งหนึ่งก็มีอาจารย์พาไปอะไรเงี้ยพอวันนั้นน้องไปถึงที่รีสอร์ทแห่งนี้แล้วก็ทุกคนก็เริ่มทำกิจกรรมกันแยกย้ายกันทำอะไรน้องรุ่นน้องก็มาทำตรงนี้อะไรเงี้ยเริ่มกิจกรรมกันคืนนั้นเป็นคืนแรกนะที่พี่จำไม่ผิดนะก็ทุกคนก็ด้วยตัวน้องนับเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นพี่วากก็คือจะเป็นรุ่นพี่ที่ก็จะเป็นคุมดูแลน้องอะไรเงี้ยเขาก็จะมีว่าจะให้น้องนอนตามห้องนี้เป็นรีสอร์ทเนี่ยแล้วตัวนับเนี่ยต้องเป็นคนไปเดินดูเขาเรียกตรวจความเรียบร้อยคราวนี้แต่ละห้องเนี่ยตั้มอย่างว่าเด็กนักศึกษามันก็จะมีกิจกรรมก็คือตกดึกก็อะไรอ่ะเล่นไพ่บิงกันนิดหน่อยใช่ไหมแต่ละห้องเขาก็เรียงกันไปจะนับบอกคนนั้นนะเขาก็เดินไปเช็คบอกว่าประมาณว่าความเรียบร้อยอะไรเงี้ยเขาเดินมันก็เดินจะลงไปอ่ะตามแต่ละห้องของรีสอร์ทอยู่ดีๆเขาไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งตั้มนึกสภาพนะเป็นผู้หญิงอายุประมาณสัก5-60 ปีผมขาวมีแซมที่ผมงอกแล้วก็มัดมวยผมไว้แล้วแต่งตัวเหมือนกับคนที่บวชชีพามาตั้มชุดขาวเลยชุดขาวเลยล่ะมายืนอยู่ฉันนับไปเห็นเสร็จปุ๊บเดินเข้าไปนับบอกว่าผู้หญิงคนนี้มองหน้าเขาแล้วหน้าตาเหมือนโกรธมากเหมือนกำลังโมโหอะไรสักอย่างเนี่ยเจ้านับเขาก็มองแล้วเขาก็เดินผ่านไปเขาก็รีบไปเช็คตามห้องอ่ะแต่ละห้องแต่ละห้องอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเจอห้องหนึ่งเป็นห้องรุ่นพี่ครับไปเจอห้องรุ่นพี่เขาก็ไปถามรุ่นพี่เขาว่าพี่สวดมนต์กันหรือยังทุกรุ่นพี่ก็บอกยังก็เลยบอกว่ากำลังไล่ให้น้องๆสวดมนต์พอเจ้านับเดินออกมาขากลับมาเขาก็ยังเจอผู้หญิงคนนี้ยืนอยู่ที่เดินแต่เอาตรงๆว่าถ้าเกิดบึ๊ดๆขนาดนั้นคงไม่มีใครแต่งชุดขาวมายืนอยู่แล้วต้องจริงครับแล้วผู้หญิงคนนั้นก็มองหน้าแล้วก็คราวนี้แบบจากหน้าที่แบบเหมือนกับที่คนที่โกรธอยู่กลับกลายเป็นยิ้มกลับยิ้มให้เหตุการณ์คืนนั้นก็ผ่านไปนับก็กลับมานอนที่ห้องอะไรจะเรียบร้อยอีกวันหนึ่งมีเป็นวันสุดท้ายก็เป็นกิจกรรมที่ว่าน้องๆก็จะเล่นกันละก็คือมันต้องนับบอกว่าวันนั้นมันจะมีกิจกรรมหนึ่งที่ว่าจำได้สุดว่ามันเป็นเหมือนกับเป็นแม่น้ำใช่ไหมเป็นเหมือนกับแม่น้ำเป็นคลองสักอย่างมันจะมีแบบกิจกรรมแบบโขนเชือกอะตั้มอ๋อนึกออกพี่ที่จะแบบโขนเชือกไปแล้วก็ในการตัวนับเนี่ยเป็นคนว่ายน้ำไม่เป็นเขาก็เลยบอกว่ากิจกรรมนี้เขาไม่ขอร่วมแล้วกันเขาก็เลยนั่งดูอีกมุมหนึ่งเขาบอกว่าตอนที่น้องมันกำลังเล่นกันอยู่เนี่ยตั้มได้สิ่งว่าเป็นต้นไม้ใช่ไหมต้นไม้สูงสูงถูกไหมครับถูกเลยครับต้นไม้สูงแล้วก็มันจะมีเขาเรียกว่าเป็นปูนที่ว่าเป็นก่อไว้กันลื่นอะนับบอกว่าไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งแต่ไม่ใช่คนเมื่อคืนนะที่เขาเจอเห็นผู้หญิงคนหนึ่งกำลังแต่งชุดสีขาวมอมๆชุดสีออกสีเทามอมๆกำลังนั่งตีขาอยู่แล้วจังหวะนั้นน่ะมันมีน้องผู้หญิงเนี่ยที่อยู่บนต้นไม้อ่ะก็เหมือนกับยืนอยู่บนหัวเขาอ่ะแล้วอันนี้ประทานโทษนะฮะน้องมันเกิดอุทานมาบอกเชี่ยน้องมันลื่นไงอุทานรถเชี่ยไอ้เจ้านักบอกไม่ดีแล้วเหตุการณ์นี้เหมือนกับว่าเขาไม่พอใจอ่ะแล้วตั้มใช่ไหมว่าน้ำมันก็ไม่ได้แรงนะน้องคนนั้นเนี่ยโขนลงมาเสร็จปุ๊บตกน้ำลงไปแบบแล้วโดนน้ำพัดกระตั้มออกไปไกลเลยจนแบบรุ่นพี่ต้องกระโดดไปไหว้ดึงกลับเข้ามาโอ้แล้วน้องเป็นไงอ่ะน้องรอดครับเพราะรุ่นพี่ช่วยกันทันก็วันนั้นนับก็บอกว่าพอเหตุการณ์นี้ผ่านไปมันก็ไม่ค่อยดีละรู้สึกแล้ววันนั้นก็กลับบ้านมากลับมาจากที่เพชรบุรีกลับมาถึงกรุงเทพพอกลับมาถึงกรุงเทพเสร็จปุ๊บมากลับเข้ามาที่บ้านแล้วก็วันนั้นเนี่ยหมามันหลุดแม่บ้านเขาปล่อยหมามันหลุดออกมาจากบ้านนับก็เลยพูดแบบว่า
เดินเรียกหมาตั้มแต่ไม่ได้เอ่ยชื่อไงครับเข้ามาเรียกหมานะเข้ามาเข้ามาก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกจะจับมาจะขึ้นห้องนอนแล้วคืนนั้นนะสิ่งที่นับเจอคือว่าด้วยน้องเนี่ยนอนอยู่บนเตียงแล้วนอนตะแคงอยู่นะตั้มนะตั้มลึกนะแล้วก็นอนหันหลังให้ม่านก็จะมีแสงเข้ามาถูกไหมถูกแล้วจังหวะอยู่ดีๆเจ้านับเนี่ยพลิกตัวมาอีกฝั่งหนึ่งเขาเห็นผู้หญิงที่ใส่ชุดขาวที่เจอวันแรกอะตั้มเท้าๆอ่ะชุดขาวนะที่เป็นแต่งชุดเหมือนกับคนเป็นบวชชีพามานะอ๋อเออนอนอยู่ข้างเขาแล้วก็เอามือเนี่ยประสานที่อยู่ตรงเอวเหมือนนอนหงายแล้วตั้มนอนหงายแล้วประสานอย่างเงี้ยเหรออนอนประสานอยู่แล้วก็นอนอยู่ข้างๆเจ้าน้ำก็หันไปมองเสร็จปุ๊บก็ด้วยความที่เขาเหนื่อยอ่ะเขาหันหลังกลับมาเขาก็นึกในใจว่าสงสัยกูฝันมั้งแล้วก็หลับไปเลยเช้าตื่นมามันนึกขึ้นได้ว่าตัวเองอ่ะไปเรียกบอกเข้ามาเลยแล้วในบ้านเขาเนี่ยตั้มปกติว่าถ้าบ้านเรามีศาลพระภูมิถูกไหมตั้มครับเหมือนเป็นเจ้าที่ถ้าเจ้าบ้านไม่อนุญาตให้เข้ามาก็ไม่มีใครเข้ามาได้ถูกนับตอนนักนึกออกเสร็จปุ๊บก็เลยรีบไปไหว้ศาลพระภูมิไหว้ตายายบอกว่าสิ่งที่ใครที่ไม่ใช่คนในบ้านตายายขาหนูไม่อนุญาตเข้ามาให้เข้ามานะคะห้ามเข้ามาให้เขาออกไปห้ามเข้ามาให้ออกไปเลยแล้วก็คืนนั้นนับไปนอนหลับนับบอกฝันเห็นเป็นผู้หญิงคนนี้มายืนอยู่ข้างเตียงแล้วก็ด่าบอกว่ามึงเป็นคนเรียกให้กูมาอยู่กับมึงแล้วมึงมาไล่กูได้ยังไงบ้าเขาเรียกหมาแล้วด่าใหญ่ด่านับใหญ่เลยบอกมึงเป็นคนเรียกกูมาใช่ไหมแล้วมึงให้กูจะมาไล่กูได้ยังไงโอ้ยผีหัวเพี้ยนเสร็จปุ๊บมาเจ้านับบอกว่าพอนับตื่นมาตอนเช้านับไปนิมนต์หลวงพ่อเลยเสร็จปุ๊บให้มาสาดน้ำมนต์ทั่วบ้านเลยตั้มตายก็คือสรุปว่าให้จำไว้เลยว่าอย่าไปเรียกอะไรนะผีหูเพี้ยนเหรอผีหูเพี้ยนนี่แหละครับนี่แหละนี่แหละเรื่องที่สองของเจ้านับคือจะบอกว่าวันนี้ฟังเรื่องทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับการขานรับในสถานที่ต่างๆด้วยแหละพี่การพูดการอะไรอย่างเงี้ยมันมักจะมาจากเรื่องตรงนี้ด้วยอันนี้คือสองเรื่องของนับละเรื่องต่อไปจริงๆอ่ะจริงๆมันมีอีกเดี๋ยวพี่ขอเก็บรายละเอียดเพราะนับวันนั้นเล่าให้พี่ฟังแล้วนับเนี่ยนับเป็นคนบอกเจอบ่อยโดยเฉพาะวันโกนตั้มโอ้หรอวันโกนน้องบอกน้องจะเจอบ่อยมากน้องบอกว่าทุกวันเนี้ยที่คอนโดน้องที่อยู่ทุกวันเนี้ยน้องก็ยังเจออยู่หรอยังเจออยู่ตลอดโดยเฉพาะวันโกนน้องนับเนี่ยนะใช่ครับที่น้องเขานอนพักอยู่เนี่ยนะใช่ครับโอ้ทีนี้พี่ผมมีปัญหาคำถามย้อนแย้งอยู่อย่างหนึ่งแล้วกันในส่วนของเรื่องราวของที่พี่ต้องเล่าให้ฟังเรื่องของน้องนับในภาคแรกนะฮะที่บอกว่าเขาเนี่ยไปทำบุญให้กับผู้หญิงคนหนึ่งที่ก็ไม่รู้ว่าใครเหมือนกันที่ไปเจอมาแหละแต่เชื่อว่าเป็นน่าจะวิญญาณใดสักดวงนึงแต่ปรากฏว่าพอไปทำบุญมาแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าเขานั้นตามมาทฤษฎีตอนนี้มันเหมือนกับของผมที่เคยคิดไว้มันหักล้างด้วยพี่ว่าเฮ้ยครั้งหนึ่งถ้าเกิดเราไปเจอผีหรือเจอวิญญาณอะไรเงี้ยเราทำบุญให้เขาส่งบุญให้เขาเขาก็น่าจะไปแต่นี่กลับกลายเป็นว่าและผมก็เชื่อว่าคนที่ทำบุญให้กับดวงวิญญาณทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยต้องในใจคิดอยู่แล้วว่าวิญญาณคุณไม่ต้องมาหาผมนะผมส่งผลบุญไปให้นั่นคือเจตนาของผมแต่นี่กลายเป็นว่าทำบุญแล้วเขาชอบเขาก็เลยอยากจะมาอยู่ด้วยเราจะแก้ปัญหายังไงวะนี่พี่ถ้าเกิดต่อไปเราทำบุญแล้วมีอุ๊ยผมวิญญาณชอบอ่ะขอมาอยู่ด้วยเพราะเธอทำบุญให้เราก็เห็นเจ้านับบอกว่าหลวงพ่อทักมาบอกว่าคือเขาอ่ะ
เขาเหมือนกับว่าตั้งแต่ที่นับมันฝันละบอกว่าเหมือนกับประมาณว่าไม่เขามาอยู่ตรงนี้ตั้งนานไม่เคยมีใครทำบุญให้เขาเลยเขาเพราะว่าด้วยเจ้านับเนี่ยไปทำบุญให้เขาเขาก็เลยประมาณว่าเหมือนกับว่าอยากจะตามด้วยหรือเปล่าเพราะไม่เคยมีใครสนใจเขาเลยนี่ไงประเด็นนี้ผมก็เลยสงสัยว่าถ้าเกิดแบบไปแจ็คพอตโจ๊กโป๊กอะไรขึ้นมาอะไรเงี้ยไปเห็นอะไรก็ตามแต่ที่แบบอ่ะไปดูวิญญาณพูดง่ายๆเจอผีอ่ะที่ต่างจังหวัดอะไรก็ตามแต่แล้วเราระลึกถึงเขาได้อ้าวเดี๋ยวเราทำบุญให้เธอนะพอทำบุญเสร็จปุ๊บอ้าวกลายเป็นว่าเขาชอบเราอ่ะเขามาหาเราผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยงั้นต่อไปเราไม่ต้องทำบุญไหมคืออารมณ์เหมือนแบบว่าถ้าเกิดเราระลึกถึงเขาอะไรเงี้ยเราต้องตั้งข้อแม้ในใจของเราด้วยหรือเปล่าว่าฉันทำบุญให้เธอแล้วเธอไม่ต้องตามมานะอยู่ตรงไหนตรงนั้นแต่ถ้าเธออยากได้บุญเธออาจจะมาแบบเข้าฝันเรานิดๆหน่อยๆบางๆพอให้เรารู้สึกว่าเธอต้องการบุญแต่เธอไม่ต้องมาอะไรเงี้ยเนี่ยผมก็เลยคิดว่าทฤษฎีมันเหมือนแบบมันแปลกๆไงแต่ก็พยายามจะโอเคถ้าทำบุญก็คือส่วนของทำบุญนะฮะผมก็เลยยังคิดนั่งคิดอยู่ตั้งนานว่าทำบุญแล้วมันต้องมาด้วยนะครับแต่เป็นอย่างที่ตั้มพูดก็ดีนะฮะถ้าเกิดบอกว่าเราทำบุญแล้วเราก็บอกว่าอย่างที่ตั้มพูดเมื่อกี้คือลักษณะว่าเราทำบุญก็คือเราอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้คุณนะแต่คุณไม่ต้องตามเรามานะอะไรอย่างเงี้ยเนาะครับเพราะมันเคยมีเรื่องเล่าเหมือนกันในตั้มที่ว่าประมาณว่าตั้งเรื่องเล่าสมัยก่อนแล้วที่ว่าไปไหว้ศาลอะแล้วศาลที่เขาไม่เคยมีใครสนใจอะเหมือนเขาก็ตามมันมีนะเรื่องเล่าเนี่ยช็อกนี่แหละหรอสมัยก่อนนู้นอะใช่สมัยก่อนนู้นอะมีอยู่เหมือนกันนะคือมันน่ากลัวมะโลกของหลังความตายเรื่องของโลกวิญญาณเนี่ยมันบางทีก็ดูซับซ้อนนะบางทีมันก็ดูไม่ซับซ้อนแต่ก็งงๆอยู่เหมือนกันอ้าวก็ถือว่าแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเจตนาดีเราต้องการดีเราอยากจะส่งบุญให้เขาผมก็เชื่อแหละว่าเขาก็รับแหละเพียงแต่ว่าก็อย่างที่ผมบอกไปหลายครั้งในวันนี้ผีนะฮะตอนเป็นยังไงตายไปก็เป็นอย่างนั้นอาจจะเป็นคนแบบเรื่องเยอะอะไรอย่างเงี้ยฉันมาทำบุญให้ฉันเหรอฉันอยากจะไปอยู่อะไรอาจจะเป็นได้อ่ะมาช่วงท้ายกันหน่อยฮะพี่ต้องครับเรื่องของเมื่อกี้อันนี้มีน้องเขาส่งอินบ็อกซ์เข้ามาบอกว่าเอาเรื่องพอเมื่อกี้พี่เอาเรื่องนับไปเล่าในรายการน้องเจ็บอกว่ะเหรอน้องนับตอนนี้เหรอน้องตกใช่น้องนับเนี่ยน้องนับฟังอยู่ด้วยตอนนี้น้องนับเจ็บอกสวัสดีน้องนัดน้องนับด้วยนะครับก็เบื้องต้นก็สวดมนต์ก่อนลูกนะครับต้องขออนุญาตนำเรื่องราวของน้องนับนะฮะมาสู่สาธารณชนให้ทุกท่านได้ฟังมาเปิดเผยต้องขออนุญาตอาจจะทำให้เกิดความไม่พอใจหรืออะไรก็สุดแท้แต่นะฮะเบื้องต้นก็ขอขมาลาโทษด้วยแล้วกันนะครับในสิ่งที่อาจจะลบหลู่หรือว่าไม่ได้ลบหลู่โดยเจตนาผมอาจจะพูดพลาดพิงอะไรไปนะอ่ะตอนนี้ผมพูดให้เบื้องต้นละกันยังไงผมเชื่อว่าน้องนัทอาจจะน้องนับใช่ไหมฟังอยู่ตอนนี้เชื่อว่าก็สวดมนต์ก่อนลูกนะครับนะเอาเป็นกำลังใจให้ละกันถ้ามีอะไรก็แจ้งทีมงานได้นะตกใจยังตกใจอยู่พี่ก็ตกใจตอนนี้โอเคครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ต้องมากที่ให้เกียรติมาเล่าประสบการณ์นะฮะสละเวลาได้ครับ